ามมาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระโอรสองค์รองโดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เป็นสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสมเด็จพระเชษฐาภิมิตรพระองค์เสด็จเถลิงถวายถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489 70ปีแห่งรัชสมัยพระราชปณิธานพระราชดำรัสแห่งพระองค์ตลอดจนพระบรมราชโองการยังคงก้องอยู่ในหัวใจของชาวไทยทั้งชาติทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาทรงเป็นนักคิดนักพัฒนาพระองค์เป็นผู้พิจารณาคู่ฟ้าไทยพระทรงธรรมน้อมนำธรรมชาติทรงเปลื่องปราดชัดแจ้งแถลงไขพระทรงสร้างทางสู่ที่ลูกไทยพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ครองใจชนเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493พระองค์ได้เข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรจากนั้นได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีและเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามลำดับทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมิตรราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมกัน4พระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพรามกุลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาก่อนทุนาชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครอบครัวของพ่อยิ่งใหญ่ครอบครัวของพ่อคือครอบครัวที่ปวงชนชาวไทยนำเป็นเยี่ยงอย่างในปีพุทธศักราช2499พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาออกพนวดตามคติของชาวพุทธนับแต่เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระองค์ทรงปกครองราชอาณาจักรสยามตราบจนกระทั่งถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559รวมเป็นเวลา70ปี4เดือน7วันกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองสิริราชสมบัติยาวนานในประวัติศาสตร์แห่งชาติสยามทรงตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการทรงปฏิบัติพระองค์เป็นยิ่งอย่างดุจพ่อสอนลูกให้รักกันให้ประหยัดให้รู้ค่าความพอเพียงให้เลี้ยงชีพอย่างสุจริตให้ประกอบกิจโดยซื่อให้ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งโครงการในพระราชดำริของพระองค์ 4,600 โครงการพระจริยวัตรอันงดงามสง่างามพระองค์ทรงปราบปรามพระวรกายเป็นกษัตริย์ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากทรงเป็นเยี่ยงอย่างจนนานาอารยประเทศถวายพระสมัญญานามว่า King of the Kingsทรงแผ่พระเมตตาบารมีไปยังราษฎรทั่วทุกทิศทุกภูมิภาคของประเทศไทยโอวาทพระทูลกระหม่อมแก้วนิราศแล้ว
ประชากรไม่หยุดทอนธรรมรงพระโสธรรมพลังแห่งแผ่นดินเสด็จแล้วพญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำฟ้าจะมืดดินจะหมดก่นระกำยะเยียบย่ำร่ำร้าวหนาวน้ำตา